สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับขึ้นมาภาพนี้อย่าตกใจนะครับมีข่าวสารจากเกม Line Ranger นะครับเป็นจากเพจหลักนะครับเพจทางการนะครับมีเซอร์ไพรส์นะครับวันนี้นะครับวันนี้ตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับถึงวันที่14กุมภาพันธ์นะครับวันวาเลนไทน์ช่วงเที่ยงคืนนะครับเข้าเกมนะครับเข้าเกมในช่วงเวลากิจกรรมเนี่ยก็คือ6โมงเย็นของวันนี้เลยนะ6โมงเย็นวันนี้อย่าลืมนะครับเข้าเกมเนี่ยจนถึง5ก่อน5ทุ่มนะครับก็จะได้รับนะครับรูบี้นะครับ10รูบี้นะครับคืออย่างน้อยกี่วันเนี่ย6วันก็ได้ละ60รูบี้เอาไว้สุ่ม1ครั้งก็น่าจะยังดีนะครับส่วนอันที่2เนี่ยก็คือรับหีบขนนกนะครับเมื่อเข้าเกมในช่วงเวลากิจกรรมตั้งแต่2วันขึ้นไปนะครับก็คือถ้าเกิดเราล็อกในช่วงเวลา2วันเนี่ยก็ได้รับหีบขนนกนะครับซึ่งหีบนึงก็ไม่รู้ว่าจะได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังดีนะช่วงนี้ตัวเกมแจกขนนกค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็กิจกรรมพิเศษนะครับเข้าเกมครบ7วันนะครับได้รับหีบสุ่มเรนเจอร์โคโลโบ1ตัว3รางวัล3รางวัลนี่คือเขาสุ่มนะครับอันนี้คือเขาสุ่มนะครับเรียกได้ว่าใครได้นี่คือโคตรโชคดีอ่ะคนเล่นเรนเจอร์ตอนนี้คือผมว่าอย่างน้อยๆมีหลักพันแน่นอนครับคนเล่นเรนเจอร์นะตอนนี้ค่อนข้างจะเยอะมากพอสมควรนะหลายคนก็กลับมาเพราะว่าเจอโคโลโบเซย่าเนี่ยเขาก็กลับมาเล่นกันเยอะพอสมควรนะครับแต่กลับมาแล้วจะเลิกอีกทีก็ไม่รู้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคล็อกอิน7วันเนี่ยเข้าเกมสิครับเข้าเกมนะครับไม่ใช่ล็อกอินเข้าเกมครบ7วันนะครับได้รับหีบสุ่มเรนเจอร์โคโลโบนะครับก็คือได้ลุ้นเลยครับ4ตัวที่เราเปิดกันแทบเป็นแทบตายเนี่ยอันนี้สุ่ม3รางวัลนะครับสุ่ม3 ID นะครับแล้วก็เข้าเกมครบ5วันนะครับรับหีบสุ่มเรนเจอร์จุติ1ตัวนะครับ10รางวัลอันนี้ก็สุ่มนะครับ10 ID แล้วก็เข้าเกมครบ3วันหีบสุ่มรับเรนเจอร์จุติ1ตัว100รางวัลนะครับก็คือเขาบวกแต้มกบไปนะ1ตัวก็คือเทียบเท่ากับ3ตัวกับ5ตัวเลยนะเพราะว่ามันเป็นการมีแต้มกบบวกให้เลยนะครับก็เท่ากับว่าเราได้3ตัวกับ5ตัวนะครับฉะนั้นก็จะมี113 ID นะครับที่จะได้รับรางวัลนะครับส่วนรางวัลผมไม่แน่ใจว่าจะได้เมื่อไหร่นะครับเพราะว่ากิจกรรมมันจบวันที่14นะผมคิดว่าเดี๋ยววันที่14จบแล้วเนี่ยก็น่าจะหลังจากนี้นะครับผมเห็นหลายคนเลยเวลามีกิจกรรมจะชอบแบบว่าเอ้ยทำครบแล้วทำไมยังไม่ได้คือดูเวลาให้ดีครับดูเวลาครับทุกอย่างเขาจะแจ้งเวลาเอาไว้นะครับส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าจบกิจกรรมได้รับรางวัลอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงก็ได้นะครับทุกกิจกรรมผมไม่เคยมีกิจกรรมไหนที่มันไม่ได้เลยนะซึ่งเขาก็แจกตามเวลานะครับโอเคใครดูก็มาครับภาพหรือตามไปเก็บรูปเปรียบอะไรได้เลยนะตอนนี้แบบว่ากิจกรรมค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับโอเคกลับมาอยู่ในเกม Line Ranger เหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้ทำคลิป PVP มากี่วันแล้วเนี่ย 2-3 วันแล้วนะครับเพราะว่าเอาขนลุงเนี่ยไปเล่นในสเตทหอคอยอนันต์สิไม่เล่นหอคอยอนันต์ซะเยอะนะครับโอเคเกียร์คือช่วงแรกๆที่มันออกมาเนี่ยผมเห็นแบบว่าเปิดกันไม่ได้เลยนะครับแต่พอมีการเพิ่มโอกาสนะครับถึงวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก่อน4ทุ่มนะครับวันนี้วันที่8นะครับก่อนพรุ่งนี้4ทุ่มไอ้อันเนี้ยเพื่อนผมเปิดกันได้กันเต็มไปหมดเลยนะเพียงแต่ว่ามันก็มีพวกค่ากากค่าค่อนข้างต่ำติดมาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นปกตินะในบางโคโลโบอย่างเงี้ยเกียร์มันก็มีเกียร์ค่าต่ำอยู่นะครับก็เห็นมีได้กันเยอะนะแต่ก็อยู่ที่โชคเหมือนกันนะครับอยู่ที่โชคเหมือนกันถ้าใครมีรูบี้เยอะก็น่าจะเปิดได้สมผมมี20รูบี้เนี่ยเอาไปเปิดอะไรได้บ้างเนี่ยยังไม่ได้จัดทีมนะครับเพราะว่าตอนนี้คือขนนกก็เต็มนะครับคือจับเรนเจอร์จุติครบแล้วนะผมโยนทิ้งเลยครับไม่ได้เล่นเลยนะมีเมื่อวานไปเก็บซากาครับซากาผมก็ยังมีเต็มไปหมดเลยนะเหลือแต่ไอตัวชากาเนี่ยเดี๋ยวรออีเวนต์มาก่อนนะครับเดี๋ยวรออีเวนต์มาก่อนผมก็จะ
เปิดแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าเวอร์โก้ชากะโอเคเราไปเล่น PVP หน่อยนะครับไม่ได้เล่นมาก็เล่นนะจริงๆก็เล่นนะครับแต่ว่าผมไม่ได้แวะเข้ามาเล่นอีกตัวนึงคือตัวไหนเนี่ยตัวไหนนึกไม่ออกนะครับเรนเจอร์เยอะจนแบบว่าเวลาเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกเนี่ยผมนึกไม่ออกเลยอ๋อโอเคมายะนะครับส่วนชุนนี่บายๆนะครับผมถอดเกียร์ทิ้งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างอ่อนที่สุดแล้วล่ะในโคโลโบรอบนี้นะครับโอเคตั้งรับก็มีชนะบ้างนะครับผมมีแวะมาตีทีหนึ่งเมื่อ15ชั่วโมงก่อนนะเพราะว่าไอหอคอยอนันต์เนี่ยผมรอตายอยู่นะครับก็43นะคือตอนแรกกำลังชั่งใจอยู่ว่าผมจะซื้อขนลุงเนี่ยตอนแรกผมกล้าจะซื้อขนลุงนะครับใช้15รูบี้ซื้อ20ขนลุงนะครับเพื่อมาอัดคลิปต่ายหอคอยรวดเดียวดีหรือเปล่าแต่ดูแล้วแบบว่าคนน่าจะผ่านกันเยอะแล้วนะคิดว่าน่าจะผ่านกันเยอะแล้วครับผมก็เลยมาเล่น PVP ให้ดูดีกว่านะเพราะว่าเรนเจอร์ของผมเนี่ยตั้งแต่อัพมาเนี่ยยังไม่ได้ทดลองเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวจะมาทดลองให้ดูนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าถึงแม้ว่าตัวเราจะค่อนข้างดีสักแค่ไหนเนี่ยแต่ว่าเล่นอัดป๊อปเนี่ยเซฟจะดีกว่านะเพราะว่าบอสมันบอทดิไม่ใช่บอสบอทมันแบบเราเอาใจมันไม่ถูกนะครับมันแบบว่าบางทีมันจะเก่งมันก็เก่งนะอย่างเงี้ยครับเซฟเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าตัวแท้งของผมเนี่ยอย่างเจ้าโคนี่ไดโนเสาร์เนี่ยมีคนจะให้รีวิวหลายคนนะเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆก่อนนะครับเดี๋ยวว่างๆจะมารีวิวกันแน่นอนว่ามันเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมเอามันมาถึกอย่างเดียวนะไม่ค่อยได้เอามาทำอย่างอื่นเลยนะครับคือส่วนใหญ่ผมจะคือไม่ได้ใส่เกียร์ออกสกิลด้วยอ่ะคือแค่เอาออกมาขวางๆนะครับอ่ะมาถึงรอบแรกก็จะแพ้กันเลยหรือไงเนี่ยโอ้โหประเดิมนะครับประเดิมนะครับคือถึงมีเซย่าเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ออกสกิลตอนที่มันไปยืนตำแหน่งนะคือส่วนใหญ่มันจะออกตั้งแต่ตอนเริ่มนะครับโอ้โหตายครับเจอเทพสุดไฮเปอร์มาสเตอร์ถึงกับเข่าสุดเลยครับอ่ะเล่นต่อครับคนไทยครับโอ้โหคนนี้นี่ขึ้นไปสูงมากตัวเรนเจอร์ก็ยังไม่ค่อยจะเท่าไหร่โอเคเจอทีมนี้อ่ะลองดูครับเดี๋ยวผมจะเล่นยื้อให้ดูนะครับว่าเจ้าโคนี่ไดโนเสาร์เนี่ยมันมีความถึกมากน้อยสักแค่ไหนนะครับแต่ผมวางแท็กติกให้มันวิ่งออกไปนะมันก็จะวิ่งออกไปไกลเหลือเกินนะอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นยื้อดูครับดูว่าเป็นยังไงมาถึงเขาก็ขโมยไปเลยครับคือเซย่าเนี่ยด้วยความที่ว่ามันออกสกิลแถวๆหน้าป้อมเรานะมันก็เลยทำให้มันขัดขวางแค่ตัวที่มันอยู่บริเวณหน้าป้อมนะครับคือถ้าเกิดมันวิ่งไปไกลเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยออกสกิลแล้วนะออกสกิลค่อนข้างน้อยนะครับตัวเซย่าเนี่ยคือถ้าเกิดมันวิ่งไปถึงตำแหน่งแล้วออกสกิลบ่อยๆนะผมว่าน่าจะเจ๋งนะครับเนี่ยครับให้มันมายืนแถวๆหน้าป้อมเราเนี่ยจะดีกว่านะเพราะว่าเผื่อมันจะได้บัฟถึงตำแหน่งของตัวมันเองนะพอถ้าเกิดปล่อยให้มันวิ่งไกลไปเนี่ยน่าจะลำบากแต่ผมรู้สึกว่าผมจะลำบากแล้วครับโอ้โหทุกทีครับแล้วต้องมานั่งฆ่าโคนี่ลากเป็ดไม่เป็นไรครับอย่างนี้ก็น่าจะโอ้โหหมดเกลี้ยงป้อมครับนี่อะไรเนี่ยใช้เป็ดโปรหรือเปล่าล้างสะอาดเกลี้ยงโอ้โหชนะครับที่อย่างนี้ดันชนะครับชนะค่อนข้างจะง่ายดายพอสมควรครับในรอบนี้ฉะนั้นเดี๋ยวผมคงต้องดูแล้วล่ะถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามมีดาวินชีไฮเปอร์มาสเตอร์นะครับผมก็คงจะไม่เล่นยื้อนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีตัวเดียวเนี่ยก็น่าจะพอเล่นยื้อได้นะครับดึงคะแนนกลับมาได้บ้างนะโอเคเดี๋ยวลองดูครับทีมค่อนข้างจะโห
โหดพอสมควรนะครับอ่ะมีคนถามว่าพี่อัพเซย่าไฮเปอร์มาสเตอร์หรือซุดไฮเปอร์มาสเตอร์ดีโอ้โหผมตอบไม่ถูกครับเจอคำถามนี้เข้าไปนี่ตอบยากจริงๆนะเพราะว่าซุดนี่มันแบบว่าสกิลความสามารถมันอ่ะค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับเนี่ยครับผมจะรู้สึกได้ชัดเจนเลยว่าแรกผมจะวิ่งไม่ทันเลยนะเทพซุดเนี่ยคือตัวมันเนี่ยความถึกตอนนี้มันก็อาจจะยังไม่ค่อยเยอะมากสักเท่าไหร่นะครับคือเยอะแหละแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าสุดยอดอะไรเงี้ยแต่คราวนี้คือค่าความสามารถในร่างไฮเปอร์ของมันนะค่อนข้างจะดีนะครับดีพอสมควรเลยนะผมก็เลยคิดว่ายากอยู่เหมือนกันเพราะว่าเจ้าเซย่าเนี่ยมันก็เจ้าเซย่ามันก็ออกมาบัฟค่อนข้างดีโอ้โหไออะไรเนี่ยมากันเต็มไปหมดเลยเนี่ยไม่ไหวครับเนี่ยครับคือปล่อยตัวแทบไม่ได้เลยนะแต่เดี๋ยวลองดูครับความถึกของเราว่าจะช่วยทีมได้ไหมถ้าอีกฝั่งหนึ่งเจ้าซันลี่ดาวินชีเนี่ยมันไม่มาทำอะไรเนี่ยผมว่าก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะเพราะเทพซุดคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยเทพซุดมันจะมีดีแค่ทำให้แร่ฝั่งตรงข้ามหายไปนะครับเนี่ยผมก็จะปล่อยตัวค่อนข้างยากขึ้นละเนี่ยผมเป็นห่วงแค่ดาวินชีอย่างเดียวอ่ะคือถ้าเกิดฆ่าดาวินชีได้นะครับผมไม่กลัวเลยนะซุดเนี่ยผมจะไม่กลัวเลยถ้าไม่มีดาวินชีมายืนขโมยนะครับอ่ะเนี่ยดูครับว่ายืนนานนะยืนแทงได้กันนานมากครับเดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นยังไงเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าเกิดเรามีพวกสกิลทำลายกลุ่มหลังนะครับหรือว่ายิงไกลไปจนให้มันฆ่าดาวินชีได้นะครับผมจะเล่นได้ง่ายขึ้นนะดูครับกลุ่มค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าแร่นี่แบบหายนะครับแร่ค่อนข้างจะหายเกลี้ยงเลยนะโอ้โหเนี่ยครับผมถึงบอกว่าเลือกยากครับถ้าเกิดผมเลือกอัพได้ตัวเดียวเนี่ยไม่รู้เลยครับนึกไม่ออกเลยครับเพราะว่าไอ้สกิลนะผมไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะมีมาอีกนะครับและยิ่งฝั่งตรงข้ามมันมีดารุมะด้วยนะดารุมะก็มีค่าความสามารถนี้นะครับคือมันขโมยแร่นะเนี่ยสังเกตได้เลยครับผมปล่อยได้แค่ทีมเดียวเท่านั้นครับโอ้โหนี่นานๆทีนะเนี่ยจะเล่นจนถึงเฮอร์ดี้อัพนะครับหรือฟ้าผ่าแต่ดูแล้วทีมผมน่าจะแข็งแกร่งกว่าครับเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตอนเนี้ยผมกลัวทีมพวกที่มีดาวินชีไฮเปอร์มาสเตอร์นะครับยิ่งถ้าเกิดมี2ตัว3ตัวเนี่ยโอ้โหผมไม่ค่อยจะชอบนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีตัวแทงที่ดีนะถ้าเขามีแต่ดาวินชีแต่ว่าตัวแทงเขาแบบไม่ได้เรื่องอ่ะมันก็จะโดนเจาะเข้าไปฆ่าได้ง่ายๆนะครับมาอีกแล้วเจอทีมแบบเดิมอีกแล้วไม่เล่นดีกว่านะครับสู้ยากจริงๆนะคือถ้าสมมติว่าเป็นซุดที่ไม่ใช่ไฮเปอร์มาสเตอร์เนี่ยมันก็จะปล่อยตัวออกมาได้ไม่เยอะนะครับโอ้โหอันนี้เจอทีมนี้ครับอ่ะลองดูครับว่าจะเป็นยังไงครับคืออย่างที่บอกครับว่ามันทำใจยากนะครับที่จะเลือกเรนเจอร์มาสักตัวหนึ่งแต่ผมก็มองว่าเซย่าเนี่ยมันก็จะใช้งานได้ค่อนข้างยาวนานนะเอาผมอัดป้อมดีกว่าแล้วค่อยมาตั้งรับที่หน้าป้อมเรานะครับเพราะเผื่อว่าถ้าเกิดเราอัดแล้วมันตายเกลี้ยงเนี่ยมันก็ชนะง่ายนะครับสู้เหรอสู้เหรออัดขีปนาวุธก่อนครับฉะนั้นนะครับเล่นแบบดันป้อมบี้ป้อมเนี่ยจะดีกว่านะดีกว่านะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดโดนพัดมาเนี่ยก็ต้องดูแล้วล่ะว่ามันจะพัดเรากลับมาในสภาพไหนนะครับเนี่ยครับเจ้าเฮ้ยโอ้โหแล้วผมไปยิงโดนอะไรเนี่ยเนี่ยผมเริ่มมองเห็นนะครับว่าตอนเนี้ยผมเริ่มเห็นว่าบางทีเนี่ยมันมีจรวดนะครับขี่ปนาวุธเราเนี่ยมันยิงอะไรก็ไม่รู้นะครับทั้งที่ไม่มีอะไรขวางอยู่เลยนะไม่มีพวกโกดอทที่มันแบบว่าเดินทะลุเข้ามานะครับหรือไม่มีตัวอะไรขวางอยู่เลยแต่ว่าอยู่ดีๆมันมายิงกลางกลุ่มเราซะงั้นเนี่ยผมกำลังสงสัยแล้วว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวมาวัดกันครับ
ความถึกของฝั่งตรงข้ามกับความโหดของหน้าป้อมครับเดี๋ยวมาวัดกันครับผมมองว่าการยืนที่แถวๆหน้าป้อมเราเนี่ยมันค่อนข้างจะเจ๋งนะเพราะว่าเรนเจอร์ทุกตัวเนี่ยจะบัฟมารวมกลุ่มกันหมดนะครับความแข็งแกร่งเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นนะผมว่าน่าจะชนะแล้วล่ะนี่ครับเกือบไปอยู่เหมือนกันนะคือถ้าเกิดผมไม่มีเจ้าโคนี่ไดโนเสาร์นะครับคือเป็นตัวที่แบบอยากได้จริงๆนะสกิลมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับจะเอาจริงๆแล้วนะไอสตันเนี่ยคือมันดันสตันแบบธรรมดามากนะครับเนี่ยครับแต่ว่าความถึกของมันเนี่ยอยู่ในขั้นที่แบบเจ๋งจริงเจ๋งจริงๆนะครับนี่ขนาดเป็นแค่ร่างไฮเปอร์ธรรมดานะครับเบล140นะครับเพียงแต่ว่าเซย่ามันก็ช่วยบัฟนะครับช่วยบัฟนะครับค่อนข้างจะเจ๋งอยู่พอสมควรแต่ก็เลือกยากนะครับคำตอบผมก็ยังไม่มีคำตอบให้อยู่ดีนะว่าพี่ผมมีกบอัพไฮเปอร์มาสเตอร์แค่ตัวเดียวเนี่ยจะอัพตัวไหนพูดยากพูดยากจริงครับคือผมก็อาจจะอัพเทพสุดนะอาจจะเอาเทพสุดนะแต่อีกใจนึงก็อยากจะอัพเซย่าเหมือนกันนะครับหรือถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อัพ2ตัวก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ครับเราก็จะเห็นว่าเอาเทพสุดเนี่ยมาแทนโคนี่ไดโนเสาร์ก็ได้นะครับเพราะว่าความถึกของมันเนี่ยก็ต่างกันไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่โคนี่ไดโนเสาร์ผมว่าถึกกว่าค่อนข้างจะแน่นอนนะครับแต่ผมไม่มีไงผมก็เลยเอามาทดลองไม่ได้นะครับอ่ะดูทีมนี้ครับโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าการที่เขาไม่มีตัวแทงค์ดีๆเนี่ยแต่ว่ามีดาวินชี2ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะดูว่ามันจะวิ่งมาขโมยได้ทันหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองดูกันครับผมจะเล่นยื้อที่หน้าป้อมนะครับผมจะยื้อที่แถวๆหน้าป้อมตัวเองนะดูว่าจะเป็นยังไงครับคือถ้าฆ่าดาวินชีตายได้ก็จบนะครับหรือว่าเราฆ่าตัวแทงค์ได้เนี่ยจนเรายืนลึกเข้าไปข้างในเนี่ยก็จบเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วตัวที่เขาโคลนนิ่งเราไปน่ะมันจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับตัวจริงนะครับแต่ก็เริ่มมีปัญหาเหมือนกันนะเริ่มมีปัญหาเหมือนกันครับโอ้โหตายครับตายเกี้ยงเอาแล้วไงคิดว่าจะชนะได้ง่ายได้ดูไม่ง่ายแล้วครับไม่ง่ายแล้วครับโอ้โหแพ้ครับแพ้ครับโอ้โหไปแพ้เพราะว่าโดนพัดกลับในสภาพที่น่าเกลียดเกินไปนะอ่ะจบเลยครับทำอะไรไม่ได้ครับทำใจครับอ่ะก็ยังดีนะชนะ3แพ้2ผมก็แสดงให้เห็นแล้วว่าทีมเนี้ยมันก็สามารถยืนแทงได้ดีพอสมควรนะครับโอ้โหเจ้าคนนี้นี่อยู่กันตลอดกาลเลยนะครับคือตัวเกมเนี่ยคือเขาทำให้ตัวเกมเห็นได้เลยว่ามันโกงกันง่ายๆเลยนะแล้วเขาก็ไม่โดนแบนด้วยนะครับแต่เขาไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นชาติไหนเพราะว่าเขาพลางตัวคือผมไม่อยากจะเดาหรอกว่าเป็นชาติตัวเองเพราะว่าบ้านเรานี่ค่อนข้างจะเก่งกาจในเรื่องนี้อยู่พอสมควรนะครับอ่ะข้ามไปดีกว่าคือก็ชนะ3แพ้2นะครับในรูปแบบของเกมที่ว่าตัวแทงค์เนี่ยผมยืนได้ค่อนข้างดีขึ้นนะครับยาวนานขึ้นแต่ว่าเจ้าดาวินชีมันก็ยังขโมยได้เหมือนเดิมนะครับเซย่าเอาถึงมีมาเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงกับจะช่วยเหลือให้มันแบบบัฟจนห้ามขโมยได้นะผมก็บอกกันไปแล้วนะครับว่าเดี๋ยวพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คงขโมยได้แหละแต่ผมเชื่อว่าทุกคนข้างบนจะต้องใช้เซย่านะครับแน่เป็นไฮเปอร์มาสเตอร์เลยครับแล้วก็ยังต้องใช้ดาวินชีอยู่ดีนะครับก็ยังถือว่าเป็นตัวครบเซตเหมือนเดิมนะข้างบนเขาก็ใช้ครับนี่ครับทุกทีมแล้วมีคนบอกผมว่าพี่ทำไมไม่อัพทนายเป็นไฮเปอร์สังเกตได้นะครับว่าทุกทีมที่ใช้ทนายในข้างบนเนี่ยไม่มีใครอัพไฮเปอร์เลยนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มค่าต่อการทำนะครับร่างไฮเปอร์เนี่ย
สกิลความสามารถไม่ค่อยดีนะครับแล้วมันลดค่าต่างๆเนี่ยให้ดูอ่อนด้อยลงนะเขาก็เลยไม่ใช้กันครับเจ้าทนายเนี่ยเขาก็จะใช้กันแค่อัลตร้ามาสเตอร์นะครับเนี่ยสังเกตครับทุกทีมก็จะเป็นประมาณเนี้ยส่วนเฮียวกานะครับผมบอกไปแล้วว่ามันเป็นตัวบัฟที่ค่อนข้างเก่งนะเป็นตัวบัฟที่ค่อนข้างเก่งพอสมควรเขาก็เลยเอามาใช้กันนะครับเพราะผมบอกแล้วว่าไอ้บัฟอันเนี้ยเพิ่มความแม่นยำเพิ่มอัตราการใช้ทักษะเพิ่มความเร็วในการโจมตีเนี่ยเวลาที่เรายืนเกาะกลุ่มกันนะโอ้โหมันจะเจาะฝั่งตรงข้ามทะลุได้ง่ายเลยนะผมมองว่าเจ๋งนะครับเจ๋งนะครับเฮียวกะใครมีก็ดีครับแต่ว่าผมคงไม่ได้เปิดแล้วนะน่าจะสะสมไปลุ้นรอบหน้าดีกว่าโอเควันนี้ก็ทำให้ดูกันประมาณนี้นะครับกิจกรรมก็แจ้งไปแล้วนะครับช่วงนี้ตัวเกมมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะใครอยากจะเข้ามาสะสมอะไรก็รีบๆเข้ามากันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ